สวัสดีค่ะก็มาสู่เรื่องของ Bleeding Disorder นะคะเป็นพาร์ทที่2นะคะพาร์ทนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแอปโพสประวัติตรวจร่างกายนะคะผู้ป่วยมาด้วยอาการนะคะก็จะเป็นทั้งหมดเหลืออีก7ข้อนะคะทีนี้ถ้ามาเปิดฟังคลิปวิดีโอนี้ค่ะอาจจะไม่เข้าใจนะคะหรือว่าสงสัยยังไงนะคะก็สามารถที่จะกลับไปดูคลิปวิดีโอแรกได้นะคะก็มีการอธิบายเรื่องของการแอปโพสไว้อย่างละเอียดนะคะสำหรับคำถามข้อที่4นะคะก็เป็นผู้หญิงอายุ75ปีนะคะมีเลือดออกตามตัวมา3วันนะคะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนี่ปวดขาขวาแล้วก็ไปพบแพทย์ได้ยามารับประทานนะคะไม่ได้เอายามาด้วยนะเคยผ่าตัดสะโพกแล้วก็ไม่มีเลือดออกผิดปกตินะคะตรวจร่างกายก็คือเป็น multiple ecchymosis แล้วก็มีฮีมาโตมานะคะเมื่อมาดูแลบเดี๋ยวก็พบว่ามีเรื่องของ prolonged APTT แล้วก็ PT นะคะแต่ทอมบินทาปกตินะคะแล้วก็มีทาม mixing PT ไปปกตินะคะก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาแอปโพสจากประวัติตรวจร่างกายก่อนนะคะว่าผู้ป่วยเป็น bleeding disorder จริงไหมนะคะผู้ป่วยในนี้เป็น bleeding disorder นะคะเพราะว่าเป็น spontaneous bleeding นะคะเลือดออกมาเองนะไม่ได้ไปเกิดอุบัติเหตุอะไรมาก่อนเลยนะคะ2คิดว่าเป็น secondary hemostasis นะคะเพราะว่ามันมีลักษณะ lesion นะคะเป็น ecchymosis กับ hematoma นะคะแล้วเมื่อส่งแลบก็พบว่ามี APTT กับ PT prolong นะคะคนนี้เพลทปกตินะคะอันที่3ก็คือคิดว่าเป็น inherited หรือ acquired นะคะก็คิดถึงว่าน่าจะเป็น acquired disease นะคะเพราะว่าอายุก็เยอะแล้ว75ปีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาก็เคยผ่าตัดมาแล้วก็ไม่มีเลือดออกผิดปกติอะไรนะคะ4ก็คือคิดว่าเป็นฮีโมโตโลจิกหรือว่าเป็นซิสเทมิกดีซีนะคะคือจากการตรวจร่างกายนี่มันก็ไม่เจออะไรนะคะนอกจากไอไคโมซิสหรือว่าฮีโมโตมานะคะแต่ผู้ป่วยบอกว่าไปรับประทานยามานะเอ๊หรือว่ามันจะเป็นเรื่องของจากยาได้ไหมนะคะเป็นยาเช่นคนไข้อาจจะเป็นแบบได้แอนติบายติกมาหรือเปล่านะคะโปรลองยูใช่ไหมคะแล้วก็ทำลาย normal flora ที่อยู่ในกัดนะคะก็เกิดวิตามินเคเทปได้ไหมนะคะหรือว่าคนไข้ได้ยาที่เป็นพวกแอนตี้คอกูแลนนะคะที่เขาปวดขาขวามาก่อนอย่างเงี้ยเขาได้วาฟารินมากินหรือเปล่าเขาเป็นดีวิธีหรือเปล่านะคะเขากินวาฟารินมาไหมนะคะนะเพราะว่าเขามีประวัติเรื่องยาแล้วก็มีประวัติเหมือนมีประวัติเรื่องของrelevant history นะคะซึ่งเขาไปรับประทานยามานะคะนะทีนี้เราก็มาดูแลบนะคะก็แลบมันก็โปรลองนะคะทั้ง APT แล้วก็ PT ใช่ไหมคะแต่ทอมบินทามันปกตินะคะทีนี้มาดูดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าตัว APTT เนี่ยมันโปรลองประมาณ10เท่านะคะแต่ตัว PT เนี่ยมันโปรลองประมาณ30เท่านะคะแสดงว่าเอฟเฟกต์ของการโปรลองเนี่ยมันเอฟเฟกต์ฝั่ง PT มากกว่านะคะนะซึ่งน่าจะเป็นแฟกเตอร์7หรือเปล่านะคะนะแต่ว่ามันโดนฝั่งAPTT ด้วยใช่ไหมคะซึ่ง APTT มันก็จะมีเรื่องของ8มีเรื่องของมี11มี9มี8ใช่ไหมคะนะแต่ทอมมินทาปกติแสดงว่ามันน่าจะมีเกี่ยวกับฟีบิโนเจนใช่ไหมคะแล้วมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับสารต้านทอมบินใช่ไหมคะนะก็เริ่มสงสัยแล้วมันเป็นอะไรได้ไหมที่มันโดนทั้งอินเทนซีฟแล้วก็เอ็กเทนซีฟนะคะนะแล้วมันก็อาจจะโดนตรงคอมมอนได้ไหมโดนเป็น2โดนเป็น5โดนเป็น10หรือเปล่านะคะทีนี้ผู้ป่วยเขามีโปรลองทั้ง APTT แล้วก็ PT ใช่ไหมคะก็ส่งทอมบินไทม์นะคะคนที่ทอมบินไทม์ normal นะคะก็จะมาฝั่งค่ะฝั่งทางด้านซ้ายนะคะก็จะเห็นว่าก็จะคิดถึงว่าเขาขาดเป็นแฟกเตอร์อะไรนะคะเป็นถ้าเป็นตรงคอมมอนเป็น2เป็น5เป็น10 deficiency หรือเปล่านะคะซึ่งเวลามันอาจจะเป็น hereditary ก็ได้นะคะซึ่งเป็น single factor debt นะคะหรือถ้าเป็น acquired เนี่ยมันอาจจะเป็น combined factor debt นะคะหรือว่าคนไข้เป็นโรคตับนะคะเป็น severe liver disease นะคะซึ่งตัว coagulation มันก็สร้างจาก liver ใช่ไหมคะซึ่ง PT มันควรจะยาวมากกว่า PTT เนาะหรือว่าคนไข้เป็นวิตามิน K deficiency นะคะนะว่าตัววิตามิน K เนี่ยมันจะต้องไปเติมให้ตัวแฟกเตอร์2 7 9 10มันแอคทีฟนะคะนะหรือว่าคนไข้ได้แอนตี้วิตามิน K ทรีทเมนต์ก็คือวาฟารินนะคะหรือไม่ใช่เดฟิเซนซีมันเป็นอินฮิเบเตอร์ของ2ของ5ของ10นะคะนะแต่ทีนี้คนไข้ของเราเนี่ยกินยามาใช่ไหมคะเราก็น่าจะสงสัยว่าเป็นฝั่งที่เป็น
วิตามินเคเดฟหรือเปล่าเขาอาจจะได้แอนติบอติกใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นฝั่งที่เป็นแอนติวิตามินเคทรีทเมนต์นะคะแต่ถ้าทอมมินทามเป็นโปรลองอะค่ะก็อาจจะคิดถึงเป็นกลุ่มที่เป็นเฮปาริงคอนามิเนตนะคะหรือเป็นเฮดิทอรี่พวกอะฟิบิโนจินีเมียไฮโปฟิบิโนจินีเมียนะคะดิฟิบิโนจินีเมียหรือว่าจะเป็นพวกแอคควายนะพวกคอนซัมทีฟแคคโรพาธีนะคะหรือว่าเรียกว่า DIC นะคะคอนซัมทีฟแคคโรพาธีกับ DIC ก็คือเทอมเดียวกันนะคะหรือว่าคนไข้จะได้เป็นมาสซีฟทาร์ฟิวชันนะคะสำหรับผู้ป่วยรายนี้ค่ะเราก็ไปถามประวัติแล้วนะคะสรุปว่าผู้ป่วยได้รับประทานนะคะเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะกินมานานนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เลยเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของวิตามินเคเดฟิเชนซีหรือเปล่านะคะซึ่งเวลาที่มันอินโวลเนี่ยมันจะอินโวลฝั่งที่เป็นเรื่องของตัวPT มากกว่านะคะแต่ APTT เนี่ยมันก็จะโปรลองด้วยแต่โปรลองด้วยเท่าที่น้อยกว่านะคะนะทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นวิตามินเคเดฟิเชนซีอะค่ะถ้ามันไม่ได้ขาดมากนะคะหรือว่าได้ตัวยาวาฟารินนะคะแล้วมันไม่ได้ตัวไอตัว PT มันไม่ได้โปรลองมากนะคะเอฟเฟกต์มันไม่ได้เยอะมากมันก็จะเป็น isolated prolonged PT นะคะซึ่ง isolated prolonged PT เนี่ยเราก็จะทำ mixing test เหมือนกันนะคะถ้า mixing เนี่ย collect ได้นะคะก็น่าจะเป็น deficiency นะคะก็สงสัยเป็น factor 7 deficiency นะคะหรืออาจจะเป็น acquire เช่นเป็น early liver impairment นะคะวิตามิน K เดฟจากปัญหาเรื่องของ malabsorption poor absorption นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ anti vitamin K treatment เช่นได้ warfarin นะคะแต่ถ้าคอลเลกไม่ได้เราก็จะคิดถึงว่าเป็น factor 7 inhibitor นะคะโจทย์ข้อที่5นะคะก็เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ30ปีนะคะแล้วก็มีจุดจ้ำเลือดตามตัวมา2สัปดาห์ก่อนหน้านี้แข็งแรงดีแล้วก็เคยถอนฟันตอนเด็กก็ไม่มีเลือดออกผิดปกติอะไรนะคะตรวจร่างกายก็มี petechial hemolate นะคะส่ง CBC ก็พบว่า platelet ได้ 15,000 นะคะ coag ปกตินะคะเคสนี้ก็ตรงไปตรงมานะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของbleeding disorder นะคะเพราะเป็น spontaneous bleeding นะคะน่าจะเป็นเรื่องของ acquired disease นะคะอันที่3คือน่าจะเป็นเรื่องของ primary hemostasis นะคะเพราะว่าลักษณะ lesion เป็น petechial hemolate นะคะแล้วก็ confirm แล้วว่ามีเรื่องของ platelet ได้ 15,000 นะคะ4ก็คือเป็น systemic disease หรือว่าเป็น hematologic disease หรือเปล่านะคะก็ตอนนี้ก็ยังตรวจไม่พบครูอะไรนะคะที่เป็น systemic disease นะคะก็คิดถึงเรื่องของตัว hematologic disease ไปก่อนนะคะเมื่อผู้ป่วยรายหนึ่งนะคะมาด้วยเรื่องของทรอมโบไซโตพีเนียนะคะในผู้ใหญ่นะคะเกิดขึ้นมาภายหลังเราจะเรียกว่าเป็น acquired thrombocytopenia นะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนก็คือดูว่า1มันมี platelet clumping ไหมนะคะซึ่ง platelet clumping อ่ะเกิดจากการที่เราเจาะใส่ DTA นะคะซึ่งถ้าเอาบัตรสมียมาดูแล้วได้มี clumping ก็ต้องรีพีทด้วยเฮปารินทิวนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังไว้ก็คือเพลทคัมปิ้งเนี่ยปกติเนี่ยมันไม่มีคลินิคอลบีดดิ้งนะคะแล้วมันก็จะไม่ควรต่ำกว่า 5-60,000 นะคะทีนี้ถ้ามันเป็น acquired thrombocytopenia จริงมันต่ำจริงนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการ underproduction นะคะเช่นอาจจะเป็นโรคในไขกระดูกนะคะเช่นเป็น myelodysplastic syndrome หรือว่า MDS นะคะเป็น malignancy นะคะเช่นเป็นลิวคีเมียนะคะหรือว่าเป็น apathic anemia นะคะหรือว่าเป็น metastatic นะคะหรือเป็น severe macrobiotic anemia นะคะหรือคนไข้เป็น HIV นะคะแล้วก็ตัว HIV เนี่ยมัน infect megakaryocyte นะคะหรือว่าคนไข้ได้รับยานะคะที่มันกด megakaryocyte นะคะพวกเคมีเทอราปีนะคะดื่มสุราวาปุอิกแอซิดนะคะหรือว่าไปฉายแสงนะคะตรงบริเวณโบนมานะคะก็ทำให้เกิดเรื่องของ thrombocytopenia ได้นะคะซึ่งพวกนี้เราก็จะต้องไปดูเรื่องของรีวิวประวัติตรวจร่างกายนะคะ relevant history นะคะว่าเข้าได้กับอะไรนะคะ2เนี่ยสาเหตุของ acquired thrombocytopenia เนี่ยเกิดได้จาก sequestration นะคะซึ่ง scenario นี้ก็คือมักจะพบในผู้ป่วยที่เป็น cirrhosis นะคะแล้วก็มี splenomegaly นะคะแล้วมีภาวะ hypersplenism นะคะมันก็กินเกล็ดเลือดนะคะทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะแต่หลักๆเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะต่ำกว่า 50,000-60,000 นะคะ3ก็คือเป็น destruction นะคะก็คือถูกทำลายนะคะถูกทำลายเนี่ยจะแบ่งเป็น2 mechanism นะคะก็คือเป็น immune กับ non immune นะคะ immune จะแบ่งเป็น primary กับ secondary นะคะถ้า primary ก็คือไม่มีสาเหตุนะคะก็เป็น primary immune thrombocytopenia หรือเรียกว่า ITP นะคะแต่ถ้า secondary immune thrombocytopenia ก็คือมีสาเหตุนะคะเช่นอาจจะเกิดจาก drug induce ก็ได้เช่น quinine quinidine นะคะยาซัลฟา antibiotic หรือว่า anti TB นะคะหรือว่าผู้ป่วยได้รับ platelet ไปจากของคนอื่นไปนะคะแล้วก็เกิดเป็น antibody นะคะเกิดเป็น platelet transfusion purpura นะคะ
ซึ่งเป็นแอนติบอดีต่อ Human Platelet Antigen 1นะคะซึ่งการรักษาพวกนี้ต้องให้ IVIG นะคะหรือผู้ป่วยเป็น HLE เป็น APS ก็คือ Anti Phospholipid Syndrome นะคะเป็นเฮปาไตติส C ไวรัสเป็น HIV นะคะซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดเรื่องของ Secondary ITP ได้นะคะหรือว่าเป็น HIT นะคะซึ่ง HIT ที่เป็นอิมมูนจะเป็น HIT type 2นะคะก็จะพบในผู้ป่วยที่ได้เป็นเฮปารินนะคะเป็น Unfractionated Heparin จะเจอเยอะกว่านะคะก็จะเจอประมาณมากกว่า4วันนะคะก็จะมีเรื่องของ Thrombocytopenia นะคะแล้วก็ Associate กับเรื่องของ Thrombosis นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของ non immune นะเราก็ต้องมาดูว่าลักษณะบัตเซเมียเนี่ยเป็นมา5บัตพิกเจอร์หรือเป็นโนมา5บัตพิกเจอร์นะคะถ้าเป็นมา5บัตพิกเจอร์เนี่ยเกิดได้จากอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของ thrombotic microangiopathy นะคะเช่น TTP นะคะหรือว่าเป็น HUS นะคะเป็นจาก DIC ได้ไหมนะคะ DIC เกิดได้จากอะไรบ้างก็จาก malignancy infectionAPL ก็คือ acute promyelocytic leukemia หรือว่าทอมานะคะ3เป็น pregnancy related นะคะเช่นเป็น health syndrome นะเป็น death fetus in utero eCampsia pCampsia นะคะ4ก็คือเป็นเรื่องของ HA เช่นเป็น malignant hypertension aneurysm นะคะ wall replacement นะคะ5เป็น autoimmune disease มันก็เจอ cystocyte นะคะ6ก็คือเป็นจากยาเช่น cyclosporine mitomycin quinidine นะคะ program นะคะ7เป็นพวก vessel malformation พวก hemangioma Kasenbart merit นะคะ8ก็เป็นงูนะคะอันนี้ก็เป็นงูแมวสาวเป็น Lancer viper นะคะซึ่งจะ activate factor 10กับ5นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็น non immune เนี่ย noma 5เนี่ยก็จะ common ก็จะเป็นโรคตับนะคะเพราะว่าพอเป็นโรคตับก็สร้างทอมโบไพตินลดลงนะคะอันที่2ก็เป็น gestational thrombocytopenia นะคะซึ่งมันก็จะพบใน second to third trimester นะคะพวกนี้ก็เกิดเนื่องจากว่ามันมีเรื่องเป็นสาเหตุก็ยังไม่ทราบชัดเจนนะคะ3ก็คือเป็นเรื่องของตัวอินเฟคชันนะคะซึ่งเวลาที่มีอินเฟคชันเนี่ยไอ้ตัวแมคโครฟาจมันก็จะเยอะขึ้นนะคะมันก็กินผิดมั้งมันก็แทนที่จะกินเกล็ดเลือดมันก็ไปแทนที่จะกินไอ้ตัวออร์แกนิซึมใช่มั้ยคะมันก็ไปกินเรื่องของเกล็ดเลือดนะคะส่วน4ก็คือเป็นฮีทนะคะฮีทก็คือเฮปารินดิโทรโบไซโตพีเนียแต่อันนี้มันเป็นฮีทไทป์1นะคะซึ่งเวลาที่ให้เฮปารินไปแล้วเนี่ยตัวเพลทมันก็จะตกลงเร็วนะคะภายใน96ชั่วโมงหรือว่า4วันนะคะแล้วต่อมามันจะค่อยๆขึ้นนะคะซึ่งตัวฮีทไทป์1มันก็จะไม่ได้แอสโซเชทกับเรื่องของทอมโบซิสนะคะสำหรับผู้ป่วยรายนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของตัวทอมโบไซโตพีเนียนะคะเป็นไอโซเลเต็ดทอมโบไซโตพีเนียนะคะแล้วก็บัตเซเมียไม่มีลักษณะของมา5บัตพิเจอร์นะคะตรวจร่างกายปกตินะคะเราก็จะสงสัยว่าเป็นเรื่องของอิมมูนทอมโบไซโตพีเนียมากที่สุดนะคะซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยก็จะต้องเป็นไอโซเลเต็ดทอมโบไซโตพีเนียนะคะเพลทต้องน้อยกว่า 100,000 นะคะแล้วการวินิจฉัยตัว primary ITP เนี่ยต้อง exclude นะคะเรื่องของ secondary cause ออกไปนะคะเช่นจากยาจาก HIV จากเฮปาไตติส C นะคะหรือว่าจากสาเหตุอื่นเช่นจากสปีโนเบเกอรี่นะคะเป็นพวกมา5บัตพิกเจอร์นะคะเป็นออโตอิมมูนนะหรือว่าเป็นโบนแมโรดีซีหรือว่าเป็นเฮเรดิทารีทอมโบไซโตพีเนียนะคะถ้าสมมุติว่าวินิจฉัยได้แล้วอะค่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเจาะไขกระดูกนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น ITP อะค่ะถ้ามันก็จะเป็นไอโซเลตเต็ดทอมโบไซโตพีเนียอย่างเดียวนะคะ CBC กับฮีโมโกลบินมักจะปกตินะคะการรักษาเนี่ยถ้าไม่มีเลือดออกและเพลทมากกว่า 30,000 นะคะและไม่มีเลือดออกนี่ไม่ต้องรักษานะคะแต่ถ้าเพลทน้อยกว่า 30,000 นะคะหรือว่า any platelet with bleeding นะคะก็ต้อง start treatment นะคะ first line ก็เป็นสเตียรอยนะคะอาจจะให้เป็นเพลทสโลน1มิลลิกรัม per kilo per day นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อสเตียรอยอะค่ะก็เป็น non response นะคะก็มีเทอมว่าเป็นสเตียรอย treatment failure หรือว่าสเตียรอย dependent นะคะถ้าเป็นสเตียรอย dependent ก็แสดงว่าไม่สามารถที่จะลดตัวพิลิโซนนะคะให้ได้น้อยกว่า20มิลลิกรัม per kilo 20มิลลิกรัมนะคะต่อวันนะคะแต่ถ้าเป็นสเตียรอย treatment failure ก็คือว่าให้ตัวสเตียรอยไปแล้วเนี่ยตัวเกล็ดเลือดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นจนถึงมากกว่า 100,000 นะคะที่ประมาณ 3-4 สัปดาห์นะคะซึ่งถ้ามัน non response เนี่ยเราอาจจะไปตัดน้ำนะคะก็เลยซ้อนประมาณ 70% นะคะหรือเปลี่ยนมาให้เป็นพาวเด็กซ่าแทนนะคะหรือว่าแอดตัวดานาซองนะคะหรือเป็นดับโซนโคเทซินนะคะหรือให้ลิทูซิแมปนะคะหรือเป็นคอมไบคีโมเทอราปีนะคะหรือให้เป็นเฮสไพโรไลด์ราดิเคชันนะคะหรืออาจจะเลือกให้เป็นทอมโบไพติกเอเจนต์นะคะพวกเอทอมโบแพคกับโลมีพอสตินนะคะส
สำหรับ emergency treatment นะที่พบใน ITP นะคะก็คือถ้ามันเพลเรตมันต่ำมากนะคะมันก็เกิดเรื่องของ spontaneous bleeding ได้นะคะซึ่งที่เรากลัวก็คือจะเป็น CNS bleeding นะคะซึ่งพวกนี้อาจจะต้องรีบ emergency surgery นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาก็คือว่าเราทำยังไงก็ได้ให้เกล็ดเลือดขึ้นเร็วๆใช่ไหมคะเราก็ให้ยาทุกตัวที่มีนะคะเราให้เด็กซ่านะคะ40มิลลิกรัม per day นะคะก็คือเป็น10มิลลิกรัมทุก6นะคะหรือให้เป็นพาวเมทิลนะคะร่วมกับให้ AVAG นะคะโดสก็จะเป็นตามนี้นะคะซึ่ง IVIG เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะขึ้นภายใน 3-5 วันนะคะแต่มันจะขึ้นชั่วคราวนะคะประมาณ3สัปดาห์แล้วมันก็จะลงนะคะเพราะฉะนั้น IVIG มันก็จะเป็นยาที่ว่ารอให้ยาตัวอื่นแบบเอฟเฟกต์นะคะเพราะมันขึ้นเร็วกว่าเท่านั้นเองนะคะแต่ผลมันไม่ได้อยู่ยาวนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของ emergency splenectomy นะคะเกล็ดเลือดจะขึ้นภายใน 24-48 ชั่วโมงนะคะข้อเสียก็คือถ้าไม่ตอบสนองเนี่ยเลือดก็จะออกมาจากการผ่าตัดนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่นิยมนะคะอันที่5ก็คือเป็นเรื่องของ anti D immunoglobulin นะคะซึ่งในจะสามารถที่จะให้ได้ในผู้ป่วยที่เป็น Rh positive นะคะแล้วก็ไม่ได้ตัดม้ามนะคะพอให้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปจับกับเม็ดเลือดแดงนะคะที่เป็น Rh positive ของคนไข้นะคะแล้วก็ถูกม้ามทำลายนะคะโดสก็50-75ไมโครกรัม per kilo นะคะแต่ก็อาจจะมีภาวะเรื่องของ hemolysis ได้นะคะซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ให้เหมือนกันนะคะเราอาจจะเลือกให้เพลเลตไทม์ฟิวชั่นด้วยนะคะในกรณีที่มีเลือดออกรุนแรงนะคะแต่การให้เพลเลตเนี่ยถ้าให้ไปเลยโดยที่เราไม่ให้ยาบล็อกอิมมูนอื่นๆเนี่ยให้ไปแล้วเนี่ยเพลเลตมันก็ลงนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของอิมมูนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้เด็กซ่านะคะให้ VAG นะคะให้เข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยให้เพลเลตตามไปนะคะก็มาถึงโจทย์ข้อที่6นะคะเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ45ปีนะคะมาด้วยเรื่องเลือดออกตามไรฟันแล้วก็มีเลือดออกตามตัวนะคะตรวจร่างกายก็มีเพทิเคียแล้วก็มีเอ็กไคโมซิตนะคะมัสเมียเป็น AML M3 ก็คือ Acute Promyelocytic Leukemia นะคะเพลเลต 48,000 นะคะเมื่อมาดูแลบแคคโครโกรแกรมเนี่ยก็พบว่ามีโปรลองทั้ง3ตัวนะคะทั้ง APTT PT แล้วก็ TT นะคะทีนี้ถักประวัติผู้ป่วยอะค่ะเป็นเรื่องของ Spontaneous Bleeding นะคะแล้วก็ Bleeding ตั้งแต่2ไซต์ขึ้นไปนะคะก็คือมีเรื่องของเลือดออกตามไรฟันแล้วก็มีเพทิเคียฮิโมเลตนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของ Bleeding Disorder จริงนะคะแล้วก็ลักษณะลีชันเนี่ยเป็นเรื่องของเพทิเคียนะคะก็น่าจะมี primary defect นะคะแต่มีเอ็กไคโมซิตด้วยนะคะซึ่งเอ็กไคโมซิตเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามีลักษณะเป็น superficial small หรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของเพลเลตนะคะแต่ถ้าเป็น large เอ็กไคโมซิตนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของ coagulopathy นะคะแต่เมื่อมาดูบัตรสมีแล้วเนี่ยพบว่าเป็นเรื่องของ leukemia M3 นะคะก็ leukemia M3 นี่ก็จะ associate กับเรื่องของ DAC ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องของเอ็กไคโมซิตอะค่ะก็อาจจะเกิดจากเรื่องของเอ็กโรปาตี้ก็ได้นะคะทีนี้พอมาดูเรื่องของ CBC แล้วเนี่ยก็คือมีเรื่องของคอแอคโปรลองทั้งหมด3ตัวนะคะโดยโปรลองโดยเท่าที่จะเท่ากันนะคะแล้วก็มีทอมโบไซโตพีเนียนะคะก็เลยทำให้เราคิดถึงเรื่องของ DAC มากขึ้นนะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะที่มาได้ร่วงโปรลอง APTT นะคะ PT แล้วก็ทอมโบไซโตพีเนียนะคะสาเหตุนี้เป็นอะไรได้บ้างนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นคนไข้คนนี้นะคะสาเหตุที่พบบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ DIC นะคะเป็นโรคตับนะคะโดยโรคตับเนี่ยอาจจะพบร่วมกับภาวะ DIC ก็ได้นะคะหรือว่าการที่เราให้เลือดปริมาณมากนะคะมากกว่า10ยูนิตใน24ชั่วโมงร่วมกับการให้คริสตัลลอยด์นะคะทำให้เกิดเรื่องของ Nutritional Coagulopathy นะคะที่เรียกว่าเป็น Massive Transfusion นะคะสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของ Coagulopathy of Trauma นะคะซึ่งผู้ป่วยก็มักจะมี Acidosis แล้วก็ Hypothermia ด้วยทำให้การแข็งตัวของเลือดไม่ดีนะคะภาวะ DIC นะคะเกิดจากการกระตุ้นระบบการแข็งตัวของเลือดมากผิดปกตินะคะทำให้เกิดทอมบินนะคะแล้วก็ไปกระตุ้นฟิบริโนเจนแฟกเตอร์5แฟกเตอร์7แล้วก็เกล็ดเลือดนะคะทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีการกระตุ้นระบบฟิบริโนไลซิสทำให้มีการทำลายปัจจัยการแข็งตัวของเลือดและเกล็ดเลือดที่เรียกว่าคอนซัมทีฟแคโรพาตี้นะคะก็ทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่ายนะคะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย DIC นะคะก็จะต้องหาสาเหตุเสมอนะคะโดยคลินิคอลเนี่ยอาจจะเป็นมาด้วยเรื่องของ bleeding นะคะหรือว่ามาด้วย thrombocyte only นะคะหรือบางรายก็มาด้วยเรื่องของ bleeding แล้วก็ thrombocyte ร่วมกันนะคะเมื่อไปตรวจแลบเนี่ยก็จะพบลักษณะนะคะก็คือมีเรื่องของ coag prolong นะคะทั้ง PT APTT thrombin time นะคะแล้วก็มี low fibrinogen นะคะในผู้ป่วยที่เป็น early DIC เนี่ยก็จะมีเรื่องของ PT prolong ตัวเดียวได้นะคะเพราะ factor 7 half life มันสั้นนะคะอันที่2ก็คือมีเรื่องของทอมโบไซโตพีเนียนะคะแล้วเมื่อไปดูพอลิเฟอรัลบัตซเมียเนี่ยก็จะพบว่าเป็นมาฮาบัตทิเจอร์นะคะก็คือมีเรื่องของทิโตไซต์นะคะ
แต่ก็พบได้ประมาณ 20-30% เท่านั้นนะคะแล้วก็มี FDP หรือว่า D-dimer นะคะซึ่งบอกว่ามีเรื่องของคลอตเกิดขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นนะคะข้อควรระวังก็คือฟิบรินโนเจนเนี่ยมันจะเป็นอะคิวเฟตโปรตีนนะคะซึ่งจะสูงในภาวะเซปซิสนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะแต่ว่าพบฟิบรินโนเจนที่มันปกตินะคะอาจจะบ่งบอกว่าเริ่มมีภาวะ DIC หรือเปล่านะคะและในผู้ป่วยที่เป็นโครนิก DIC เนี่ยอาจจะมีเพกเรทแล้วก็คอตติ้งไทม์ปกติได้นะคะสำหรับสาเหตุของ DIC นะคะก็เป็นได้ตั้งแต่เรื่องของอินเฟคชันนะคะทั้งแบคทีเรียไวรัสฟังกัสโปรโตซัวนะคะส่วนเรื่องของมาลิกแนนซีเนี่ยก็พบได้ในacute promyelocytic leukemia นะคะ solid tumor lymphoma associated hemophagocytic syndrome นะคะแล้วก็พวก obstetric complication นะคะเช่น abruptio placenta นะคะ fetal death in utero นะคะ amniotic fluid embolism นะคะ pregnancy induced hypertension นะคะ postpartum hemorrhage นะคะสำหรับ tissue injury นะคะที่พบได้นะคะก็เช่นผู้ป่วยที่มี multiple trauma นะคะ brain injury นะคะ heat stroke นะคะ hemolytic transfusion reaction นะคะแล้วก็พวก vascular formation นะคะก็เป็นพวก giant hemangioma cardiac arrest snake bite ที่เป็นงูและ cell viper ก็คืองูแมวเสานะคะทีนี้มาดูเรื่องของการรักษานะคะการรักษาที่สำคัญก็คือ collect clot นะคะแล้วก็มาประเมินต่อนะคะว่ามีเรื่องของ bleeding หรือไม่ bleeding นะคะถ้าไม่มีบีดดิ้งเนี่ยก็จะคีปเพลท 10,000 นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีเรื่องของไข้นะคะก็จะคีปเพลท 20,000 นะคะสำหรับฟิบรินโนเจนเนี่ยก็จะคีป 100-150 มิลลิกรัมเปอร์ดิซิลิตรนะคะถ้าต่ำนะคะก็ควรที่จะให้ไคโอพรีซิปิเตตนะคะ10แบกนะคะทุก 12-24 ชั่วโมงนะคะในผู้ป่วยที่มีบีดดิ้งนะคะหรือจำเป็นต้องผ่าตัดนะคะก็ต้องแก้เรื่องของโคแอคนะคะโดยจะคีป APDT แล้วก็ PT นะคะไม่เกิน 1.5 เท่าของตัวคอนโทรลนะคะถ้าโปรลองนะคะสามารถที่จะให้ FFP ได้นะคะโดสจะเป็น 10-20 ml per kilo นะคะก็จะเพิ่มแฟกเตอร์ได้นะคะ 10-20% นะคะแล้วก็สำหรับตัวไคโอพรีซิปิเตตนะคะก็สามารถที่จะให้ได้ถ้ามีฟิบรินโนเจนต่ำนะคะสำหรับเพลทนี่ก็จะขึ้นอยู่กับว่ามันบีดดิ้งที่ออร์แกนไหนนะคะแล้วก็ผ่าตัดที่ออร์แกนไหนนะคะโดยทั่วไปก็คีประมาณ 50,000 ถึง 100,000 นะคะแล้วแต่ว่าออร์แกนที่บีดดิ้งนะคะทีนี้ถ้าผู้ป่วยมีภาวะทอมโบซิตแต่ไม่มีบีดดิ้งเนี่ยก็สามารถที่จะให้โรโดเทพาลินได้นะคะโจทย์ข้อ7นะคะก็เป็นผู้ป่วยหญิง55ปีนะคะผู้ป่วยมีเรื่องอันเดอร์ไลนิ่งเป็นเซโรซิสนะคะแล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรนะคะตอนนี้ก็คือมาด้วยเรื่องของเลือดออกตามไรฟันไม่หยุดนะคะตรวจร่างกายก็คือมีฟันผุแล้วก็มีเหงือกอักเสบนะคะเพลท 99,000 นะคะแล้วก็มีเรื่องของ APTT แล้วก็ PT แล้วก็มีทรอมบินไทม์โปรลองฟิบรินโนเจนต่ำ FTP ขึ้นนะคะทีเนี้ยผู้ป่วยรายเนี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องของ bleeding disorder นะคะเพราะว่าก็คือมีอยู่ก็คือมีเรื่องของ spontaneous bleeding ขึ้นมานะคะเป็น primary กับ secondary hemostasis นะคะทีนี้ primary เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเพลทอะค่ะ 99,000 มันไม่อธิบายเรื่องของ bleeding นะคะก็จะคิดเรื่องของ coagulopathy มากกว่านะคะเพราะว่าผู้ป่วยมีโปรลองทั้งAPTT, PT แล้วก็ทรอมบินไทม์นะคะซึ่งถ้ามาตรวจเนี่ยก็พบว่าฟิบรินโนเจนต่ำด้วยนะคะจากเดิมนะคะจับตามตารางแอปโพนะคะที่เคยสอนไปนะคะถ้าตัว APTT โปรลอง PT โปรลองนะคะก็มาดูทรอมบินไทม์นะคะถ้าทรอมบินไทม์โปรลองด้วยนะคะและมีภาวะบีดดิ้งนะคะก็คิดถึงกลุ่มที่เป็นเรื่องของฟิบรินโนเจนต่ำนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของไฮโปฟิบรินโนจีนีเมียก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของไฮเปอร์ฟิบรินโนไลซิสหรือว่า DIC นะคะสาเหตุของ bleeding ใน liver disease นะคะนอกจาก systemic bleeding แล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของ localized bleeding นะคะซึ่งพบได้บ่อยกว่านะคะเช่นมีเรื่องของ GI bleeding นะคะอาจจะเป็นจาก esophageal varices นะคะอันที่2ก็คือการที่มี platelet ต่ำนะคะก็เกิดได้จากภาวะ hypersplenism นะคะแล้วก็ขาด thrombopoietin นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์ก็จะกดการทำงานของไขกระดูกในการสร้างของเมกะคาริโอไซต์นะคะในการสร้างเกล็ดเลือดนะคะอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ platelet dysfunction นะคะอันที่4ก็คือเป็นเรื่องจาก BIC หรือว่า Hyperfibrinolysis นะคะสำหรับ Coagulation Defect นี้ก็สรุปได้ดังนี้นะคะในกรณีที่เกิดจากการสร้างน้อยจาก liver นะคะ Factor 8กับ Fibrinogen มักไม่ค่อยต่ำมากนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยนะคะก็คือเรื่องของ Hyperfibrinolysis นะคะเพราะว่าการที่ตับทำงานไม่ดีนะคะก็ทำให้มีลดการทำงานของ Tissue Plasminogen Activator นะคะทำให้ไปเปลี่ยนพาสมิโนเจนนะคะเป็นพาสมินนะคะพาสมินเนี่ยก็จะไปย่อยเรื่องของไฟบินคลอตนะคะให้เป็นเรื่องของตัวไฟบินเดกเรชันโปรดักต์นะคะต่อมาก็คือเป็นเรื่องของ DIC นะคะเนื่องจากว่ามีการลดการทำลายของ
activating clotting factor clotting factor มันก็เยอะขึ้นนะคะก็ thrombocyst มากขึ้นนะคะหรือว่ามีเรื่องของ anti thrombin debt นะคะหรือว่า protein c debt นะคะซึ่งพวกเนี้ยไอตัว anti thrombin กับ protein c อะค่ะมันจะเป็น natural anticoagulant นะคะทีนี้ถ้ามาลดลงนะคะตัวมันก็อาจจะมีภาวะเรื่องของคลอตมากขึ้นนะคะมันก็เกิดอิมบาลานซ์นะคะสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของ dyslipidemia นะคะซึ่งเกิดได้ในผู้ป่วยที่เป็น hepatocellular carcinoma นะคะหรือ hepatoma นะคะสำหรับภาวะ hyperfibrinolysis นะคะก็จะพบว่ามี low fibrinogen นะคะแล้วก็มี FTP เพิ่มขึ้นนะคะการที่เราวัดเนี่ยเราก็จะวัดโดยการตรวจเป็น eukaryotic time นะคะเพื่อดู fibrinolytic activity นะคะโดย normal นี่จะใช้เวลาละลายเนี่ยมากกว่า 2-3 ชั่วโมงนะคะถ้าละลายเร็วเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น hyperfibrinolysis นะคะถ้าผู้ป่วยมีภาวะเนี้ยค่ะการรักษาก็ให้เป็น anti-fibrinolytic ดักนะคะก็คือเป็นทาซามีนะคะส่วนข้อที่8นะคะก็เป็นผู้หญิงอายุ20ปีนะคะมาพบแพทย์เนื่องจากว่ามี iron deficiency นะคะจากประจำเดือนที่มาผิดปกตินะคะประวัติครอบครัวเนี่ยก็มีผู้ป่วยรายบิดาก็มีเลือดอำเดาออกเป็นหายๆนะคะโดยไม่พบรอยลีชั่นในจมูกอะไรนะคะซึ่งจากประวัติเนี่ยก็ลักษณะ bleeding นะคะเป็นเรื่องของ mucosal bleeding นะคะก็เลยทำให้คิดถึงเรื่องของ primary defect นะคะทีเนี้ยพอมาดูเรื่องของ platelet แล้วเนี่ย platelet ก็ปกตินะคะ 2,400 นะคะแต่มีเรื่องของ bleeding time prolong bleeding time prolong นะคะแสดงว่าเป็นเรื่องของ platelet dysfunction นะคะเมื่อมาส่ง lab coag เนี่ยก็พบว่ามีเรื่องของ isolated นะคะ prolong APTT นะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยรายนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของ primary defect นะคะร่วมกับ prolong APDT นะคะสิ่งที่ควรคิดถึงนะคะในผู้ป่วยที่มีเรื่องของ mucosal bleeding นะคะแล้วก็พบว่ามี prolong bleeding time และ APDT นะคะและมีประวัติครอบครัวด้วยนะคะควรนึกถึง warm milliband disease นะคะซึ่ง investigation ต่อไปนี้ก็ควรจะส่งเรื่องของ factor 8 activity แล้วก็ factor 8 antigen นะคะเพราะตัว warm milliband เนี่ยมันทำให้หาปลายของ factor 8ที่อยู่ในพลาสมายาวขึ้นนะคะถ้าวอลมีแบนมันขาดนะคะฟอกเตอร์8มันก็จะตับได้นะคะก็เลยทำให้ APTT ปวดรอนะคะแล้วก็ต้องส่งเรื่องของวอลมีแบนดิเจนนะคะแล้วก็ส่งเรื่องริโตเซตินโคแฟกเตอร์แอคทิวิตี้นะคะซึ่งบอกการทำงานของตัววอลมีแบนนะคะสำหรับการรักษานี้ก็สามารถที่จะให้ DDAVP ได้ถ้าเป็นไมฟอร์มนะคะโดย DDAVP เนี่ยมันจะเป็นวาโซเพซินนะคะให้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปกระตุ้นทำให้วอลมีแบนออกมาจากชั้นซับเอนโดเทเลียมนะคะส่วนไคโอพรีซิปิเตตเนี่ยมันก็จะมีตัวว่ามีแบนแฟกเตอร์อยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะให้แฟกเตอร์8ได้ด้วยนะคะโจทย์ข้อ9นะคะก็เป็นผู้ป่วยชายอายุ17ปีนะคะแล้วก็มีจ้ำเลือดตามตัวมา2สัปดาห์นะคะไม่ได้กระแทกอะไรมาก่อนนะคะจากประวัติเนี่ยก็เป็นเรื่องของ spontaneous bleeding นะคะทีนี้จ้ำเลือดเนี่ยก็พบว่าเป็นลักษณะเป็น non palpable purpura นะคะก็คือคำแล้วมันไม่นูนนะคะมี mild petechial hemolysis นะคะซึ่งมาดูแลบแล้วเนี่ย platelet เขาก็ปกตินะคะ 250,000 นะคะAPT กับ PT ปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น non palpable purpura นะคะกับ mild petechial นะคะเราจะคิดถึงเรื่องของ primary defect นะคะสิ่งที่เราต้องตรวจเพิ่มเติมนะคะก็ตรวจเรื่องของ bleeding time นะคะดูเรื่องของ bleeding ดูว่ามีเรื่องของ platelet dysfunction หรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะ differential diagnosis นะคะก็จะเป็นเรื่องของ platelet dysfunction นะคะซึ่งเราควรที่จะตรวจ bleeding time นะคะซึ่ง bleeding time คนนี้ก็ตรวจออกมาแล้วว่ามันโปรลองนะคะ13นาทีนะคะดิฟเฟอเรียนที่2ก็คือเป็นเรื่องของวาสคูลาริตี้นะคะแต่วาสคูลาริตี้เนี่ยข้อขาดก็คือว่าถ้าเราตรวจร่างกายเนี่ยจะเป็นคำได้เป็น palpable purpura นะคะเมื่อมาดูแลบเนี่ยก็พบว่ามีเรื่องของ eosinophilia นะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยรายนี้ค่ะก็จะวินิจฉัยเป็น APDE นะคะหรือเป็น acquired platelet dysfunction with eosinophilia นะคะซึ่งการรักษาคือให้ anti parasitic drug นะคะมีอธิบายเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่เราสงสัยเรื่องของ platelet dysfunction นะคะ bleeding time เนี่ยซึ่งตรวจด้วยวิธี IV method นะคะอาจจะไม่ได้มีเรื่องของตัว specificity หรือว่า sensitivity เพียงพอนะคะมันขึ้นอยู่กับคนที่ทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยเนี่ยอาจจะส่งเรื่องของ platelet function test นะคะก็จะได้ผลที่แน่นอนกว่านะคะ acquired platelet dysfunction นะคะเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะเราก็ต้องซับประวัตินะคะว่ามีเรื่องของ drug หรือเปล่านะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ได้รับพวกแอนตี้เพทเลตพวกแอสไพรินนะคะหรือว่าเป็นเอนเซตนะคะได้แอนตี้บิโอติกนะคะพวกเพนิซิลินเซฟโลสปอรินนะคะรับพวกคาร์ดิโอวัสวาดักนะคะพวกโพรพานอลไนเตตแคลเซียมบล็อกเกอร์นะคะหรือเป็นพวกไซโคติกดักนะคะเคมีเทอราปีนะคะพวก BCNU เมทาไมซินนะคะหรือว่าอื่นพวกได้ยาพวกคอไฟเบตนะคะดื่มชากาแฟกาลิกหัวหอมขมิ้นนะคะโอเมก้า3นะคะหรือว่าเป็นพวก
ใบแปะกรวยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ต้องซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะเพื่อดูว่ามีครูของพวกออโตอิมมูนดีซีหรือเปล่านะคะCBC กับ peripheral blood นะคะก็สามารถที่จะช่วยในการวินิจฉัยนะคะกลุ่มที่เป็น myeloproliferative disease นะคะเช่น essential thrombocythemia นะคะพวกนี้ก็จะมีเพลทขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็น giant platelet repair staining นะคะสำหรับ MDS นะคะก็จะมีเรื่องของตัวเพลทที่ปกติได้นะคะแต่จะเจอเป็น giant platelet นะคะ repair staining นะคะทำให้มีปัญหาเรื่องของ bleeding ได้นะคะส่วน myeloma เนี่ยค่ะการที่เกิด platelet dysfunction นี่ก็เกิดจากการที่ globulin มันมีปริมาณเยอะนะคะก็ดูบัตรสมีว่ามีเรื่องของรูโรฟอร์เมชันหรือเปล่าหรือว่ามีพัดมาออกมาในผลิตภัณฑ์บัตรเปล่านะคะแล็บเนี่ยก็อาจจะส่งเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยที่มีภาวะยูริเมียค่ะก็มีประเด็นดิฟังชันได้นะคะหรือถ้าเราสงสัยผู้ป่วยที่เป็น MM multiple myeloma นะคะก็ส่งเรื่องของโกลบูลินกับซีรัมโปรตีนเล็กโตฟอริซิสเพิ่มเติมนะคะสำหรับโจทย์ข้อ10นะคะก็เป็นข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นผู้ป่วยชายอายุ19ปีนะคะก็มีเรื่องของaccident motorcycle accident นะคะก็มีเรื่องของ fracture pelvis นะคะหลังจากที่ได้ packed cell 10 unit นะคะร่วมกับตัว normal saline นะคะก็มีเลือดออกไม่หยุดนะคะจากประเด็นที่เจาะเลือดนะคะส่ง lab coag กับ platelet นะคะก็พบว่ามี platelet ต่ำ 50,000 นะคะแล้วก็มีเรื่องของ coag prolonged fibrinogen ต่ำนะคะสำหรับในผู้ป่วยรายนี้นะคะเป็นผู้ป่วยทอม่านะคะแล้วก็มีเรื่องของ APDT PT prolonged fibrinogen ต่ำแล้วก็มี thrombocytopenia นะคะจาก4 common โรค common กลุ่มโรคอาการที่ common นี้นะคะเราก็จะคิดถึงระดับ1ก็คือเป็นเรื่องของ massive transfusion นะคะเพราะผู้ป่วยเนี่ยมีประวัติได้รับปรับ transfusion 10 unit นะคะใน24ชั่วโมงร่วมกับคริสตัลลอยด์นะคะทำให้เกิดเรื่องของ delusional coagulopathy นะคะส่วน differential ที่2เราก็จะคิดถึง coagulopathy of trauma นะคะซึ่งจะพบในผู้ป่วยที่มีเรื่องของ acidosis นะคะแล้วก็มี hypothermia นะคะซึ่งก็จะพบในผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกนะคะทำให้มีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีนะคะแต่ผู้ป่วยรายนี้คิดถึงน้อยนะคะเพราะเขาไม่มีภาวะช็อกนะคะส่วนเรื่องของ liver disease เนี่ยผู้ป่วยไม่มีประวัติเรื่องของตัว liver disease มาก่อนนะคะก็อาจจะคิดถึงเป็นอันดับสุดท้ายนะคะส่วน DIC เนี่ยคิดถึงเป็นอันดับ3นะคะก็การที่มีเรื่องของ tissue injury นะคะก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของ DIC ได้นะคะปัญหาที่พบนะคะในผู้ป่วยที่เป็น massive transfusion นะคะก็มีปัญหาเรื่องของdilution นะคะ consumption แล้วก็มี decrease production นะคะเนื่องจากว่าเราให้แต่ตัว platelet cell ร่วมกับ normal saline เข้าไปก็เกิด dilution นะคะแล้วก็มีการใช้เกล็ดเลือดแล้วก็ coagulation ไปนะคะก็มีเรื่องของ consumption นะคะแล้วการที่เราให้เลือดนะคะจากภายนอกเข้าไปเนี่ยก็ทำให้เกิด decrease production อีกนะคะสมัยก่อนเนี่ยการในผู้ป่วยที่ได้รับเลือดเยอะค่ะได้เรื่องของตัว platelet cell เยอะค่ะเราก็จะต้องเจาะแล็บนะคะตัว coag fibrinogen level ทุก4ชั่วโมงนะคะเพื่อดูว่าเราจะให้เรื่องของ FFP cryoplatelet หรือเปล่านะคะแต่ก็พบว่าอัตราการตายสูงนะคะปัจจุบันนี้ค่ะถ้าผู้ป่วยที่เป็น massive transfusion นะคะซึ่งมีแนวโน้มว่าจะต้องได้รับเลือดเยอะนะคะก็ถ้าให้ platelet cell อะค่ะเราก็จะให้ตัว FFP นะคะแล้วก็ตัว fibrinogen ตัวเรื่องของ cryoprecipitate เข้าไปเลยนะคะตั้งแต่ตอนแรกนะคะตามเป็น massive transfusion protocol นะคะก็จะทำให้ลดเรื่องของอัตราการตายนะคะซึ่งรายละเอียดของเรื่องของ massive transfusion นะคะถ้านิสิตสงสัยนะคะหรือว่าอยากศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ในคลิปวิดีโอนะคะเรื่องของบัตร transfusion นะคะที่ลงไว้ให้แล้วนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของ bleeding disorder นะคะก็ได้ทบทวนนะคะเรื่องของ bleeding disorder คืออะไรนะคะแล้วก็เรื่องของพาธเวย์นะคะของ coagulation นะคะแล้วก็ที่ได้เรียนทั้งหมดนะคะเป็น10เคสนะคะก็จะเป็นเคสที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะก็ขอให้นิสิตกลับไปทบทวนนะคะและถ้าสงสัยนะคะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูนะคะเรื่องของวิดีโอนะคะอาการวิทยาทางระบบวิทยานะคะเรื่องของ bleeding disorder ได้นะคะก็จะอธิบายเรื่องของ mechanism ของ bleeding แล้วก็ hemostasis ไปค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะในกรณีถ้าสงสัยนะคะก็สามารถที่จะอีเมลมาถามได้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นไว้ให้ในสไลด์นี้